สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระทึกกลางโทเวไฟไหม้รถหรูเผาวอดจาก10ล้านเหลือแต่ซากทำเอาระทึกกลางถนนบนโทเวอย่างมากเมื่อทวิตเตอร์ของจสร้อยได้รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนซึ่งเชื่อเลยว่าถ้าใครได้เห็นรถคันที่เกิดเหตุแล้วต้องนึกเสียดายไปตามๆกันอย่างแน่นอนเพราะนี้คือรถเก๋งนิสสัน GTR รถยนต์นั่งสมรรถนะสูงราคาเริ่มต้นที่ 10.7 ล้านบาทตามรายงานระบุว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่10ตุลาคมเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์นิสสัน GTR บนทางด่วนโทเวลซึ่งจากคลิปภาพที่ถ่ายจากถนนเบื้องล่างจะเห็นว่ามีควันสีดำพวยพุ่งจากบนทางด่วนขึ้นไปในอากาศเป็นจำนวนมากขณะที่ทวิตเตอร์ของจสร้อยได้รายงานระบุว่าไฟไหม้รถเก๋งโทเวขาออกช่วงวัดเสมียนนารีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินการจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งทางจสร้อยได้รายงานรายละเอียดความคืบหน้าของเหตุการณ์ไฟไหม้รถเก๋งคันนี้พร้อมโพสต์ภาพรถเก๋งนิสสัน GTR ที่อยู่ในสภาพถูกไฟไหม้วอดไปครึ่งคันซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงได้สำเร็จแล้วเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวเร่งควบคุมเหตุไฟไหม้รถยนต์บนโทเวช่วงวัดเสมียนนารีป้องกันการลุกลามและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตามรายงานระบุขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ